หากตำรวจส่งฟ้องศาลโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอัยการและศาลไม่ยึดหลักการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นผลที่เกิดขึ้นก็คือความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในสังคมหาความสงบเรียบร้อยไม่ได้คนในสังคมจะหาความยุติธรรมด้วยวิธีของตนเองแทนที่จะพึ่งตำรวจพึ่งอัยการและพึ่งศาลประการที่3ครับการใส่ร้ายว่าพรรคก้าวไกลดึงต่างประเทศมากดดันศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลที่มีความคิดเช่นนี้ขาดวุฒิภาวะในความเข้าใจสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันที่ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวในสังคมโลกนี้ได้ในฐานะรองกรรมาธิการคนที่หนึ่งของคณะกรรมาธิการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าคุณค่าของสังคมโลกในขณะนี้อยู่ที่สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองของประชาชนซึ่งเรื่องเหล่านี้มีผลต่อการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสิ้นยกตัวอย่างครับเมื่อประเทศไทยเกิดรัฐประหารขึ้นครั้งใดนานาชาติจะตัดการเจรจาการค้าและความร่วมมือทางสังคมและทางทหารกับประเทศไทยในทันทีทั้งหมดนี้นะครับการที่รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความคิดเห็นที่สื่อได้ว่าสมควรยุบพรรคก้าวไกลนั้นผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีสมควรทบทวนการทำงานของรองโฆษกคนนี้ว่าแสดงให้เห็นแสดงความคิดเห็นแบบมืออาชีพของการเป็นโฆษกรัฐบาลหรือไม่เพราะไม่ได้บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวโดยไม่ใช่ความเห็นของรัฐบาลดังนั้นประชาชนจะเข้าใจว่ารัฐบาลเห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนมาก่อนขอบคุณครับ